ันนี้อยู่ไหนกันครับสมุทรสาครนะครับวันนี้ครอบครัวเราจะมาทำกิจกรรมคือไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อวัดบ้านแหลมใช่ไหมครับเด็กๆโอเคเดี๋ยวเราให้พาเพื่อนๆดูบรรยากาศในวัดหลังจากที่ข้างหน้าก็จะเป็นตลาดนะฮะแล้วก็จะมีที่จอดรถเข้ามาก็จะเป็นศาลาใหญ่ๆแล้วเราพาเพื่อนแฟนเพจดูโดยรอบก่อนนะฮะมาตาตาลิซ่ามาครับก็จะมีการลอยเทียนด้วยนะครับเด็กๆ เป็นการต่อดวงชะตาขอเป็นเทียนดอกบัวเดี๋ยวเราก็จะจัดการลอยเทียนดอกบัวแต่ตอนนี้เรามาไหว้พระขอพรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก่อนโอเคไหมครับเด็กๆเอาทองออกเพื่อที่เอาไว้ทองแปะแล้วก็จุดไหว้พระเพราะใส่เก็บทองออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเราได้ปักธูปเทียนให้เรียบร้อยคุณนางดึงทองออกไว้ก่อนองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนี่ก็จะเป็นพระทรงเป็นยืนอุ้มบาตรนะฮะเข้าใจว่าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นองค์จำลององค์จริงน่าจะอยู่ในศาลาตาตาครับเดี๋ยวเราไหว้พระขอพรกันก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเพื่อนโอเคเด็กๆ เดี๋ยวเราไปจุดธูปไหว้พระก่อนเราจะหลงหัวนะแล้วก็จุดธูปก่อนแต่คุณแม่จุดธูปก่อนข้างหน้าก็จะมีที่ให้เช่าดอกไม้ทุกเทียนของวัดบริขายอยู่ต่อตาครับเดี๋ยวจุดถือดีๆนะครับลองอย่าไปโดนแทงใครนะต่อตาครับเด็กคนไหนได้ทุบเทียนแล้วมานี่ต่อตาเดินมาก็ถ้าไปอยู่ตรงกลางก็เลยมาระวังเทียนคนอื่นนะครับระวังทุบคนอื่นเดินมาครับเดินมาต่อตาเดินมาระวังทุบนะครับโอเคตรงนี้เด็กๆก็จะมีคาถาไหว้อยู่นะฮะสัทธาวชิระสมุทะวะระวิหาเลปฏิชิตังนระเคเวหิภูชิตังขันธะธรรมพุทธรูปอาหารวัฒนธรรมคาถาพ่อบ้านแหลมก็ประมาณนี้เด็กๆไหว้ขอพรท่องนโมด้วยนะครับในใจนโมตัสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะสัทธาวชิระสมุทะวะระวิหาเลปฏิทิตังนระเทเวหิปูชิตังปัตตะหัตถังพุทธรูปังอาหังวันทามิภูระโตนะมะระอะนะเทวะนะฮะนี่เป็นคาถาย่อๆนะครับของพ่อวัดบ้านแหลมนะมะระอะนะเทวะต่อตาครับท่องคำนี้ครับนะมะระอะนะเทวะก็เข้าไปท่องครับโอเคหลังจากเราไหว้พระขอพรเสร็จแล้วเราก็จะเอาทูบเทียนไปปักนะครับเพราะสายเราไปปักทูบก่อนแล้วเดี๋ยวมาวางดอกไม้
ังนะครับเด็กๆก็จะมีกระถางธูปให้ปักเทียนไว้บริเวณข้างหน้าหลังจากนั้นเราก็เอาดอกบัวนะฮะใส่ไว้ในที่ที่เขาให้เพื่อที่ว่าให้ผู้สาธารณชนท่านอื่นได้เช่าต่อได้รายได้ได้เป็นของวัดต่อไปนะครับปักไว้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆน่ารักน่ารักนะครับอยากจะไปปล่อยเทียนบัวหน่อยไหมคุณพ่อว่าองค์หลวงพ่อว่าแหละมันถึงน่าอยู่ตรงนี้ไหมอ๋อโอเคเราต้องมาแปะเทียนนะครับเดี๋ยวเราคุณแม่ก่อนเรามาลอยบัวนิดหน่อยไหมครับเดี๋ยวเงินอยู่นี่นะเอาพระใส่5ชุดเอา5ชุดไม่มีอ่ะนั้นรอแบ่งย่อยจากคุณแม่แล้วครับมันดูน่ากินมากเลยโอเคพ่อได้มีแล้วแบ่งย่อย100ในนี้ก็จะมีเป็นแต่ละวันให้ใช่ไหมครับโอเคของตาตาลิซ่าวันไหนบอกพี่เขาครับของพ่อวันเปล่าคุณแม่วันศุกร์สีฟ้าวันพฤหัสสีส้มโอเคเดี๋ยวของหนูสองคนรอคุณแม่ก่อนแล้วก็จะมีคาถาให้นะครับสำหรับวันศุกร์ก็สีฟ้าวาโทโนอะมะมะวาข้าพเจ้าขอใส่ขอพรด้วยนะขอชะลอชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรงวางถาดดีๆปั๊บแล้วก็ปล่อยแต่ดอกบัวตั้งไว้ก่อนเอาดอกบัวไปปล่อยเพิ่งจับแล้วจับดีๆเดี๋ยวตาตาลิซ่ารอแป๊บนะครับพ่อสายไปบอกคุณแม่ที่น้องวันเสาร์ป่ะก็หลังจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วเราก็มาปล่อยเหมือนเป็นการลอยอย่างไรนะครับโอ้ตาชีวิตก็รุ่งโรจน์รุ่งรอดก็ทรงของพระองค์หลวงพ่อวัดแหลมว่าจะเป็นทรงนี้นะฮะน้องวันอะไรนะพุทธรหัส2อันคุณนายบอกพุทธรหัสสีส้มพุทธรหัสเป็นสีส้มนะเมื่อกี้ของพระใส่วันอะไรครับสีอะไรครับวันเสาร์วันเสาร์สีม่วงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพ่อมาตั้งตรงนี้ก่อนสามาสามาถ้าเกิดว่าเราสีส้มเราก็ต้องใส่เสื้อสีส้มท่องที่เราพ่อถอดมาช่วยจับให้น้องเดี๋ยวน้องทำหล่นแตะจับให้อลิซ่าดิพ่อจับให้นี่พระสัมสัมวิสะเทกะท่องครับสามวิสามวิสะเทกะสะเทกะอีกสองครั้งพระสัมสัมวิสะเทกะพระสัมของแดงกระจายตังค์ให้แล้วแดงไปเอาอีกอันนึงของตาตาพระสัมสัมวิสะเทกะของแดงวันเกิดอะไรเมื่อกี้กระจายไปแล้วโอเคอีกครั้งนึงเร็วดังๆพระสัมสัมวิสะเทกะพระสามสามวิสะเทกะ
ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความปรารถนาคิดสิ่งใดขอให้ทุกสมปรารถนาให้มีความสุขให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุนะฮะตาต้าถือดอกบัวอย่างเดียวค่อยปล่อยลงไปอย่าจมน้ำนะวางดีๆของเบาๆอาริซ่ามั่งมาอาริซ่าขามาค่ะถือสองมือค่อยๆปล่อยไปหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอะไรขอให้ได้สมความปรารถนานะคะอาริซ่าปล่อยเบาๆนะคะอาริซ่าโอเคอาริซ่าค่อยๆเอามือลงน้ำงั้นกับผมได้ของผมสวยดีมากตาคุณแม่นะครับโอเคไหมครับเด็กเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆโบสถ์มีอะไรมั่งอ๋อแปะทองโอเคทุกคนเดี๋ยวรอทองจากคุณแม่ก่อนยืนรอตรงนี้ก่อนอาริซ่ามายืนรอตรงนี้นะคะเราจุดธูปไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วขอพรพระเสร็จแล้วเราก็ต้องแปะทองแบ่งกันคนละเปิ้งโอ้ไม่เป็นไรคุณนางอย่าให้ลูกหมดเลยไปด้วยป้าเด็กๆมาแปะทองแนะนำว่าเราก็มาไหว้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเราก็ต้องแปะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับแปะบาทหมายถึงการมีกินมีใช้ไม่ขาดสายมีคนเอาข้าวปลาอาหารมาถวายก็การเจริญรุ่งเรืองกินมีใช้ไม่ขาดสายเลยนะโอเคโอเคนะฮะ8บาทก็จะได้มีกินมีใช้ไม่ขาดสายนะครับไม่เป็นไรอันที่2สำหรับตัวผมเองส่วนใหญ่ก็จะแปะขานะฮะเพื่อให้เราได้เดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรนะฮะแล้วก็อยู่ไหนก็จะได้อันที่สองคุณพ่อแนะนำไม่แปะขานะครับเราก็เดินทางมาในแค่ไกลเดินทางโดยสุขภาพทั้งขาไปและขากลับมีแต่โชคลาภอยู่ไหนก็มีแต่โชคลาภตาต้าครับเราหนูต้องมาแปะองค์หลวงพ่อบ้านแหลมองค์นี้อันดับที่3ชมรมวิจารณ์โตพรหมรังสีของพ่อส่วนของหนูก็สังกระจายลูกองค์นี้แปะหน้าได้มีคนรักการแปะหน้าก็เปรียบเสมือนการเป็นณหน้าทองนะครับใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบศีรษะก็เป็นความคิดสะอาดฉลาดหลักแหลมครับอาริซ่าขามานี้ค่ะพี่ฟ้ามานี่ครับโอเคเราไปเดินดูรอบๆโบสถ์สิมีอะไรมั่งเด็กๆมาเดินพี่ฟ้าขามาทางนี้ค่ะเดินรอบหนึ่งแล้วก็กลับเข้าใจว่าองค์จริงน่าจะอยู่ข้างในก็จะมีในการสำหรับถวายสังฆทาน
พระเจ้ามาเดี๋ยวหมากัดมาด้วยกันเร็วหมาอยู่นู่นรอละนี่เรียกว่าสีมานะครับสีมาก็ทรงอย่างนี้อ่ะเดินรอบบอร์ดว่าไหว้พระเสร็จแล้วเราควรจะเดินรอบบอร์ดนะครับสักหนึ่งรอบเป็นอย่างน้อยเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆหลวงพ่อวัดแหลมนี่ดึกรู้ไหมว่าผมเป็นพี่น้องกับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับใช่มี3องค์ลอยน้ำมานี่ก็เป็นอีก1องค์ที่ท่านลอยน้ำมาพอวันแหลมองค์จริงอยู่ข้างในขอยืนดูองค์จริงได้ไหมผมหน้าไปดูองค์จริงแป๊บนึงได้ครับแต่เข้าข้างในไม่ได้องค์จริงอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมครับองค์นี้เป็นองค์ที่ยืนนะองค์ที่องค์ล่างใช่ไหมไม่ใช่องค์นั่งที่ยืนอ๋อที่ยืนองค์ยืนถือบาตรอ่ะยกมือไหว้เห็นไหมองค์บนลุกองค์จริงเราลอกเราไปดูใกล้ในนี้ข้อมือจะเป็นน็อตอาจจะถอดแล้วก้าวชี้ลอกอ๋อองค์จริงถอดได้9ชิ้นครับอ๋อแต่ถอดได้9ชิ้นเป็นทองเหลืองก็องค์ก็สูงเท่าองค์นี้ข้างหน้าใช่ไหมครับความสูงองค์จริงนะคนแดงเพิ่งปิดทองเสร็จวันนี้อะไรนะฮะปิดถึงอ๋อพรุ่งนี้เป็นวันรับกระถินคุณแดนถ่ายรูปองค์จริงไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ที่วัดบ้านแหลมก็เป็นวันรับกระถินเลยเป็นวันกระถินงานใหญ่นะครับพรุ่งนี้อะไรนะฮะกระถินหลวนอ๋อกระถินพระราชทานพรุ่งนี้เด็กๆไหว้องค์หลวงพ่อแล้วก็เตรียมกลับครับต่อสายเอาไหว้ทีแล้วนะจริงนะฮะโอเคพระสายอาริซาตากาก็มีโรงเรียนโอเคมีโชคดีนะครับมาได้เจอองค์เชิงองค์ในเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูทัศนียภาพบรรยากาศเดี๋ยวไปยืนป้ายตรงป้ายวัดแล้วถ่ายรูปหมู่โอเคก็เดี๋ยวเราจบทริปด้วยการจากลาตรงหน้าโบสถ์วัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ก็ผ่านมาควรจะแวะมาหน่อยนะครับเนาะโอเคสวัสดีเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย